สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับ EPSA Channel Review นะครับอยู่กับผมแอดมินต้นกล้าครับเย้วันนี้จะมารีวิว iPhone 7 2020อย่างน่าใช้อยู่ไหมนะครับผมเราจะมาดู iPhone 7กันนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถนัดมือพกพาง่ายนะครับสำหรับจอแสดงผลครับขนาด 4.7 นิ้วแนวตะแคงไม่ใช่แนวทะแยงนะครับผมความละเอียดจอภาพครับ750x1334 พิกเซล326 ppi ประเภทจอนะครับหน้าจอกระจกแข็งครับสามารถป้องกันรอยนิ้วมือการรอยขีดข่วนนะครับหรือที่เรียกว่า anti fingerprint display coating ก็พิเศษมากครับระบบเซ็นเซอร์สามารถปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้ที่เขาเรียกว่า Touch ID นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่าไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถสแกนใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือได้นะครับแล้วก็ iPhone 7เนี่ยนะครับขนาดก็พกพาง่ายครับสามารถกันน้ำได้แล้วก็ iPhone 7มีปุ่มโฮมแบบใหม่ครับเหมือนกดลงไปแต่ไม่ได้กดลงไปปุ่มโฮมแบบใหม่ที่ทำมาทำให้ปุ่มไม่พังง่ายเหมือน iPhone รุ่นเก่าๆถ้าเป็น iPhone รุ่นเก่าๆถ้าฝุ่นมันเข้าไปก็อาจจะทำให้ปุ่มพังนั่นเองครับสำหรับ iPhone 7ครับเหมาะกับใครอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะมากครับกับผู้หญิงที่มือเล็กนะครับผมถ้าเกิดไปใช้รุ่นพัดก็จะใหญ่เกินไปนะครับผมอาจจะทำให้พกพาไม่สะดวกเวลาใส่กางเกงยีนนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนมันก็เก๊กครับและสำหรับกล้อง iPhone 7ครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลครับสามารถบันทึกความละเอียดแบบ Full HD เหมาะสำหรับสายวิดีโอที่ใช้กล้องหน้านะครับเป็นวล็อกเกอร์ทำ YouTube จะเหมาะมากครับสำหรับกล้องหน้า iPhone นะครับสำหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่อาจจะดูแล้วภาพมันดำอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็อาจเพิ่มด้วยแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการถ่ายรูปให้ดูสวยงามแล้วก็การถ่ายรูปกลางคืนครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมจริงมากๆครับเพราะว่าดำจนมืดมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็อาจจะทำให้ภาพดูไม่สวยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีน้อยแล้วก็ดูมืดมากนั่นเองครับเรามาดูที่กล้องหลังกันครับความละเอียด7ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียด4K เหมาะสำหรับใครที่จะเอาไปทำเป็น YouTube นะครับหรือว่าเอาไปถ่ายหนังยังได้เลยนะครับการใช้งานของ iPhone 7จากที่ผมใช้งานมาก็ถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็ลื่นครับและถ้าเป็นอย่างแอปพลิเคชัน LINE อย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันลื่นไหลมากครับลื่นหัวแตกเลย ใครที่เอาไปเล่น Facebook เล่น LINE หรือ IG อย่างเงี้ยครับก็เหมาะมากครับเพราะว่าและ iPhone 7มีขนาดที่เหมาะมือสามารถนำไปใช้งานได้กระชับมือใช้งานถนัดมือแล้วก็ยังมีทีดีทัชสามารถรับรู้แรงกดของเราเวลาเรากดหนักก็จะซูมเข้าไปในรูปพูดง่ายว่ารับรู้แรงกดของเรานั่นเองครับอย่าง iPhone 11อย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่มีทีดีทัชแล้วแล้วก็การอัปเดต iOS ของ iPhone 7นะครับน่าจะได้ไปต่อถึง iOS 14เลยก็ว่าได้ครับแม้ว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ซื้อมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถอัปเดต iOS ได้เรื่อยๆครับก็จะต่างจากโทรศัพท์มือถือ Android นะครับบางยี่ห้อนะครับที่อ่านไปสัก 2-3 ปีก็ไม่ได้มีการอัปเดตแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ซื้อ iPhone เนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดต iOS แล้วก็การรับประกันนะครับผมแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอของ iPhone 7นะครับได้แค่ HD อาจจะไม่คมชัดมากถ้าเทียบกับ Android ในเรทราคาพอๆกันสำหรับใครที่ชอบดูหนังดู YouTube กันชอบความละเอียดชัดๆอาจจะต้องพิจารณาข้อนี้ไว้ด้วยครับสิ่งที่ผมชอบในกล้องของ iPhone นะครับตั้งแต่ใช้มาหลายรุ่นแล้วสามารถถ่ายภาพที่สมจริงแล้วก็ลื่นไหลไม่กระตุกครับแล้วก็มีระบบการสั่นที่ทำให้วิดีโอสมูทขึ้นอีกด้วยนะและสำหรับ iPhone 7ใครที่จะซื้อมาเล่นเกมครับต้องบอกว่าลื่นไหลเลยนะครับลื่นหัวแตกเลยฮะด้วยข้อเสียของ iPhone 7ขนาดที่เล็กนะครับอาจจะทำให้ไม่มันไม่สะใจนั่นเองครับแล้วก็ข้อเสียหลักๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบจอใหญ่อยู่แล้วนะครับมาเจอ iPhone 7อาจจะไม่ชอบเป็นขนาดที่จอเล็กกว่านะครับสำหรับแบตเตอรี่ iPhone 7ครับความจุ 1960 มิลลิแอมป์ฮะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเวลาจะพกพาไปไหนมาไหนก็ควรมี power bank ไปด้วยแล้วก็ iPhone 7เนี่ยนะครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับผมสีดำสีดำด้าน gold หรือสีทองนั่นเองนะครับรถ gold ชมพูออกทองแล้วก็ยังมี silver หรือสีเงินนั่นเองครับแล้วก็ความจุของ iPhone นะครับก็มีให้ท่านได้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นขนาด32 128 256 GB ครับโดยราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage EPSA Channel ได้เลยนะครับ
inbox เข้ามาคุยกันสรุปนะครับ iPhone 7ข้อดีก็คือ 1. พกพาง่ายสามารถอัปเดต iOS ได้ยาวๆ 3. ครับราคาก็จับต้องได้นะครับตอนนี้ราคาก็ลดลงส่วนข้อเสียนะครับหลักๆเลยก็คือ 1. เลยนะครับมีแบตเตอรี่ที่น้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับ2เลยนะครับ iPhone 7เขามีขนาดหน้าจอเล็กครับสำหรับใครที่เคยใช้ขนาดพัดมาก่อนนะครับอย่าง7พัดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะขนาดใหญ่กว่าแล้วมาจับในตัวของ iPhone 7ก็จะเล็กกว่าครับการเล่นเกมอาจจะมีความร้อนค่อนข้างมากทำให้กระตุกอาจจะทำให้เราหัวร้อนได้ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง Emsa Channel Review ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ